วันนี้เป็นวันครบรอบ3ปีของฉันกับพี่เกมค่ะฉันไม่อยากทำลายวันดีๆของเราเลยตั้งใจจะยังไม่บอกเรื่องตกงานบ้านที่เราสองคนอยากอยู่ด้วยกันแต่ยังไม่มีเงินซื้อฉันทำเป็นของขวัญมาเซอร์ไพรส์พี่เกมค่ะคิดว่าพี่เกมต้องชอบสุขสันต์วันปอฉันเคยดูฉากแบบนี้ในละครแต่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดกับตัวเองความรู้สึกเหมือนโดนอะไรทุบหัวปอถ้าเป็นในละครนางเอกคงพุ่งเข้าไปตบแฟนตัวเองไม่ก็ตบผู้หญิงคนนั้นแต่ฉันก้าวขาไม่ออกขาฉันมันแข็งไปหมดโอ้ฟังพี่ก่อนโอ้ฟังพี่ก่อนเมื่อไหร่โออยากรู้ทำไมตั้งแต่เมื่อไหร่3เดือนก่อนแต่ว่าทุกครั้งที่โปอยากให้พี่เกมอยู่ข้างๆแล้วพี่เกมบอกว่าพี่เกมมาหาไม่ได้คือพี่เกมก็ไม่มีคนอื่นอย่างนั้นหรอพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงพี่ทำแบบนี้กับโปได้ยังไงที่พี่เป็นแบบนี้ก็เพราะโปไงโปเขาจะบ้างานไม่มีเวลาให้พี่เลยให้พี่นอนของเหงาอยู่คนเดียวงั้นเหรอโปผิดแน่นอนถ้าโปเป็นแฟนที่ดีพี่ก็คงไม่มีมันละหน้าด้านโคตรหน้าด้านเลยถ้าพี่หน้าด้านโปนี่ก็โคตรหน้าเบื่อเลยรู้ตัวป่ะเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันโคตรหน้าเบื่อแค่ไหนอะหน้าเบื่อเหรอบอกว่าอยากแต่งงานอยากมีบ้านอยากอยู่ด้วยกันตลอดไปอ่ะพี่ก็โกหกอ่ะดิพี่ไม่ได้โกหกแต่พี่ไม่อยากได้แล้วมันไม่รู้สึกแล้วโอรีบอกพี่มาเถอะว่าจะเอาไงพี่เกมดิต้องบอกว่าพี่จะแก้ปัญหานี้ยังไงแล้วก็จบกันนะอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่มีความสุขฝืนต่อไปมันก็เหนื่อยกันทั้งคู่3ปีที่ผ่านมามันไม่มีความหมายกับพี่เลยใช่ป่ะนี่ครั้งหน้าถ้าจะบอกเลิกใครอ่ะถ้าไม่รักก็แค่บอกเขาไปอย่ามาอ้างเหตุผลงี่เง่าแบบนี้แล้วครั้งเนี้ยคนที่ควรจะบอกเลิกคือปอไม่ใช่พี่เราเลิกกันCS3+ ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ